ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าฮิตมาหลายปีแล้วเราจะเอานมสดทอดเนี่ยมาแปลงร่างเป็นพิซซ่าแล้วก็ท็อปด้วยกุนเชียงสุดแสนอร่อยจากอาจารย์นิสักนั่นแหละครับทีเด็ดเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเทตัวนมสดพิซซ่าเนี่ยเราทาน้ำมันไปแล้วค่ะน้อยมันจะดึงออกง่ายขึ้นนะนั่นน่ะสิแบบนี้แหละครับตอนนั้นเราอาจจะทาน้อยไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับเมนูของเราวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าฮิตมาหลายปีแล้วฮิตมาหลายปีแล้วผมเพิ่งเห็นเนี่ยคนดังคนหนึ่งเขาแบบมาวางขายแบบไม่นานนี้เองนะอะไรนะอาจารย์อะไรสักอย่างเชียงค็อกเทลอะไรเนี่ยคืออะไรนะชื่อเต็มๆคืออะไรนะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงเขาดีกว่าคนอื่นยังไงอันนี้คุณให้คุณขายให้เปิดโอกาสมันดีกว่ายังไงอ่ะคุณคือกุนเชียงของอาจารย์หนึ่งเลยนะฮะเนื้อเยอะมันน้อยปกติกุนเชียงเนี่ยเขามีมันเยอะเวลาที่คุณเอาไปทอดไปปิ้งเนี่ยหยดติ๋งๆเลยแต่ของอาจารย์เนื้อเยอะมากมันแทบจะไม่มีเลยค่ะดังนั้นแนะนำให้ต้มแล้วมันจะอร่อยมากอ่ะข้อต่อไปไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสผงควบเลยอ่ะเจ๋งป่ะล่ะเจ๋งไอ้อย่างกุนเชียงมักจะใส่เพื่อให้เนื้อมันเป็นสีแดงอันนี้ไม่ต้องเลยอันนี้ชูรสใส่เพื่อให้กินเสร็จแล้วกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกแต่อันนี้ไม่ต้องเพราะมันโดดเด่นด้วยรสชาติของตัวมันเองเพราะว่ารสชาติของอาจารย์เนี่ยคือกลิ่นหมูย่างเมืองตรังคืออยากจะบอกว่ามันเข้ากันมากนะอร่อยทั้งหวานทั้งหอมอยากให้คุณลองเอาไปทำกับข้าวดูครับผมสั่งซื้อได้เลยนะครับที่แอดจิ้งฝักฟู้ดครับผมขออนุญาตขายของค่ะครับผมโอเคหมดเวลาของผมละ นอกเหนือจากกุนเชียงอร่อยๆแล้วอย่างที่เราบอกว่าวันนี้เมนูของเราสองคนเป็นเมนูที่ฮิตมาหลายปีละเราเคยเห็นกุนเชียงเหรอกุนเชียงนี่อร่อยตลอดกาล แต่เมนูที่ฮิตมานานแล้วเนี่ยคือนมสดทอดคุณแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกุนเชียงของอาจารย์ครับเราเอานมสดทอดกับกุนเชียงมารวมกันได้แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงครับเนี่ยเราจะเอานมสดทอดเนี่ยมาแปลงร่างเป็นพิซซ่าแล้วก็ท็อปด้วยกุนเชียงสุดแสนอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นแหละครับทีเด็ดเลยเมนูของเรานะครับก็คือพิซซ่าบากุนเชียงครับฟังจุบดีกว่าดูดีกว่าว่าใครจะเป็นคนทำนะคะหนึ่งสองสามไม่เป็นไรช่วยๆกันได้ครับรณรงค์ช่วยกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าขั้นตอนการทำพิซซ่าบาร์ทอดจะเป็นยังไงครับค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอพิซซ่าบาร์กุนเชียงแต่ต้องบอกเลยนะครับว่ากุนเชียงในวันนี้นั้นไม่ธรรมดาเพราะว่ามันก็คือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มีกลิ่นหอมของหมูย่างเมืองตรังแถมไม่ใส่ดินประสิวและผงชูรสอีกด้วยนะครับโดยจะนำมาเป็นส่วนประกอบของพิซซ่าบาร์ที่กรอบนอกนุ่มในจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับพิซซ่าบาร์ทอดนะครับมาขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับคล้ายกับนมสดทอดไหมมาเราจะเริ่มจากการใส่นี่ค่ะเราใช้ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นะคะนำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดค่ะอันนี้อยากจะบอกเลยว่าหอมหอมมากนี่ละลายแล้วหอมมากเลยพอละลายเสร็จปุ๊บนะคะคุณจะเห็นเลยว่ามันคือบัตเตอร์ออยล์ซึ่งมันจะมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ครับจากนั้นเราใส่นี่ค่ะแป้งอเนกประสงค์ตรากบจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือนะครับคนให้เข้ากันแบบนี้ครับโอเคลักษณะคล้ายๆกับการขึ้นแป้งรูไหมฮะใช่ค่ะพอส่วนผสมแป้งของเราเนี่ยนะคะเข้ากันกับเนยแบบนี้แล้วครับเราเติมนมสดลงไปค่ะค่อยๆใส่ทีละนิดเนาะใช่ค่ะก็คล้ายๆกับเบชเมลเลยไหมใช่เหมือนการทำเบชเมลแต่วันนี้เบชเมลของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเฮ้ยพิซซ่าเมลเพราะว่าคุณ
อ๋อขอโทษมาแต่ยืนเดี๋ยวอันนี้จะได้แป้งชูแทนนะครับโอเคยังไงเราจะไม่เหมือนเดิมยังไงนะฮะมันจะไม่เหมือนกับซอสขาวปกติหรือเบชาเมลธรรมดาเพราะว่าวันนี้เรามีซอสมะเขือเทศซอสพริกและออริกาโนนมสดทอดของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดกาลพวกเราคิดได้ยังไงอ่ะพวกเราเก่งมากอายเขาพอแล้วจากนั้นนะคะส่วนผสมนมของเราเริ่มร้อนแล้วครับเราจะใส่ออริกาโนแห้งคือพิซซ่าเนาะต้องมีออริกาโน่จริงๆนะฮะนิดนึงนะเราว่ามันอร่อยซอสมะเขือเทศค่ะเอาละสีเริ่มมาแล้วครับแล้วตอนนี้แป้งของเราเริ่มสุกแล้วสังเกตดูนะครับอันนี้ส่วนผสมนมของเราเนี่ยข้นแบบนี้เลยรีบๆเลยฮะเดี๋ยวผมจะเหนื่อยขอโทษค่ะ ซอสพริกนะฮะซอสพริกค่ะก็คือให้เผ็ดร้อนหน่อยเอาละครับให้มั่นใจว่าส่วนผสมของเราเดือดแบบนี้ค่ะถูกไหมครับงั้นก็ยกลงจากไฟครับปิดได้เลยนะฮะอ่ะถาดนี้เราต้องมีทาอะไรไหมฮะเป็นไปได้ก็อยากให้คุณทาไขมันเอาไว้ที่ถาดนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเอาเข้าตู้เย็นเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาออกง่ายอ่ะจากนั้นเราจะแบ่งส่วนผสมของเราเป็น2ชั้นนี่คือหอมมากเลยหอมกลิ่นพิซซ่ามากๆเพราะว่ามันคือพิซซ่าใช่ไหมเราก็เลยต้องใส่ชีสลงไปหน่อยนึงอุ้ยนี่คืออะไรเนี่ยอุ้ยตายแล้วเท็ดดี้ละโมจะสนใจตัวพิซซ่าเธอเราต้องการความช่วยเหลือกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานี่ศักดิ์ครับหลังจากแกะซองเสร็จแล้วคุณเอาไปต้มนะต้มจากต้มเสร็จแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแบบนี้แบบนี้เลยใช่ค่ะคุณหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานี่ศักดิ์เป็นชิ้นให้เราเป็นชิ้นหักครึ่งก็ได้ค่ะคุณเท็ดดี้หักครึ่งนะครับมาเอามีดมาทำให้ดูหนึ่งชิ้นอ๋อแค่นี้เองโอ้โหดูนี่ไม่มีมันเลยเนื้อล้วนนี่เองขายยังไงนะครับเนี่ยสามห่อ450ส่งฟรีทั่วประเทศค่ะนี่ครับที่ไหนนะครับแอดไลน์แอดยิงสองคุณนะครับผมคุณนี่สุดยอดจริงจากนั้นนะคะด้วยความที่เป็นพิซซ่าเนาะเราก็จะใส่มอสซาเรลล่าของเราลงไปเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็แต่งพิซซ่าบาร์โดยใช้มอสซาเรลล่าชีสวางลงไปจนทั่วแล้วก็จึงเทส่วนผสมและเกลี่ยให้เรียบครับเมื่อกี้ส่วนผสมนมของเราที่ต้มจนสุกแล้วเนี่ยนะคะเราแบ่งเป็น2ชั้นชั้นที่1ใส่ไปก่อนครึ่งถาดครับแล้วเราก็เอามอสซาเรลล่าชีสที่หั่นเป็นแท่งของเราเรียงเข้าไปข้างในอ๋อพิซซ่าต้องมีชีสใช่จากนั้นชั้นต่อไปเราก็แค่ปิดเขาข้างบนวางกุนเชียงที่เดียวกับที่เราวางชีสเพราะฉะนั้นเวลาเราหั่นเป็นบาร์คลุกแป้งคลุกเกล็ดคลุกไข่ก็จะได้กินทั้งกุนเชียงและชีสโอเคครับต่อจากนั้นก็วางกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ทั่วทั้งพิมพ์ครับแล้วก็นำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงหรือจนกระทั่งทรงตัวแล้วก็เตรียมเอาไว้ครับนอกจากจะเอามาต้มกินเล่นได้แล้วนี่เอามาทำเมนูแบบนี้เขาเรียกว่าไม่อายฝรั่งเลยนะโหเห็นแล้วว้าวอ่ะฝรั่งตกใจโอ้อะไรเนี่ย แบบนี้แล้วยังไงต่อครับอาจารย์ได้แบบนี้มาแล้วเราจะหั่นเลยไม่ได้เพราะว่าเขาเนี่ยยังไม่เสร็จตัวสิ่งที่แนะนำให้ทำก็คือเอาเข้าตู้เย็นเป็นไปได้ก็ข้ามคืนทำให้หั่นง่ายขึ้นอ๋อโอเคแล้วถ้าไม่มีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็แช่แข็งโอเคก็อยู่ได้แล้วแล้วก็เอาออกมาคว่ำแล้วก็หั่นเป็นชิ้นตามต้องการค่ะเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้ากับพิซซ่าบาร์กุนเชียงกับขั้นตอนของการทอดพิซซ่าบาร์ให้เหลืองกรอบแต่ฉ่ำในจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเทตัวนมสดพิซซ่าเนี่ยเราทาน้ำมันไปแล้วค่ะน้อยมันจะดึงออกง่ายขึ้นนะนั่นน่ะสิแบบนี้แหละครับ ตอนนั้นเราอาจจะทาน้อยไปมีถุงมือไซส์ผมก็จบอ่ะมีเขาวางไว้ให้แล้วเหรออืมผิดไหมที่ไม่เห็นไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ถามให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรัง
ไม่ใส่อินทรีย์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ